มาแล้วนะพร้อมแล้วนะเธอแหนมยักยักพี่น้องข้าวเหนียวห้อนห้อนมกหวกนะพี่น้องมกกี่หวกได้สูตรคุณยายว่านี่เราไปซื้อมาจากช่องครัวโรงเรียนแฟมิลี่ครับพี่น้องเป็นยังไงมาแล้วพี่น้องแหนมวัวครัวโรงเรียนพร้อมวัตถุประทานแล้วครับพี่น้องมากินด้วยกันจะได้ไปด้วยกันโอ้บอกอีแม่เฮ้ยครับพี่น้องสวัสดีอีสานออนทัวร์กับครัวลุงเด่นครับพี่น้องว้าวแหนมเราเปลี่ยนแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยสวัสดีจ้าผู้จัดการค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วแหนมงัวเป็นแล้วบ่แหนมงัวไหมโอ้เป็นแล้วเป็นแล้วมาเด้อพี่น้องมากินแหนมเด้อมื้อนี้นะครับวันนี้เรามาจอดกินข้าวกันที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอยู่ตรงหนองอานม้านะเป็นลานเจ็ตสกีที่นี่นะครับเมื่อก่อนนะตอนนี้น่าจะเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าหญ้ารู้สึกหญ้ามันขึ้นหน่อยเดี๋ยววิวสวยๆพี่น้องนะเราจะกินข้าวก่อนเดินทางกันนะแหนมยักษ์เข้าเป็นละเด้ฮะแหนมยักษ์เนาะ EP นี้เราจะมกหวกค่ะกินข้าวกับแหนมค่ะแซ่บๆนึ่งข้าวฮ้อนๆหวกกับหวกยักษ์อีกหวกถงเออๆเดี๋ยวนึ่งข้าวเอาข้าวมาหุงกันเลยเอ้ยนึ่งข้าวกันเลยเดี๋ยวผมจะปูเสื่อปูอะไรนั่งกินข้าวกันแคมปิ้งกันที่นี่ครับพี่น้องกินข้าวกันแบบบ้านๆครับเดี๋ยวเราจะแคมปิ้งกินแหนมกันนะพี่น้องนะกินข้าวกันนึ่งข้าวหุงข้าวปูเสื่อโอ้อากาศดีเนาะแล้วก็จะเดินทางกันต่อครับวันนี้อยู่ร้อยเอ็ดมาร้อยเอ็ดก็หลายครั้งหลายครายังไม่เคยได้มานอนที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับคืนนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีเมื่อคืนนอนหลับสบายดีไหมสบายมากเลยจ้ะไปเดี๋ยวเดินเตรียมพื้นที่แป๊บนึงพี่น้องดูวิวสวยอยู่นะนึ่งข้าวห้อนๆพี่น้องวันนี้ผู้จัดการจะมาโชว์มกหวกน้ำพี่น้องมกอีหวกเนาะได้สูตรคุณยายมาว่านี่เราไปซื้อมาจากช่องครัวโรงเรียนแฟมิลี่ครับพี่น้องตัวใหญ่หวกกบบ่หวกกบด้วยนี่บางคนเขาก็เก็บมาเลี้ยงแล้วก็ขายหวกกบครับพี่น้องมกใส่นี้ผักอูตีผักอีตูอ๋อผักอีตูแล้วก็ตะไคร้ใส่ตะไคร้โขกพริกจังน้อยแกบอกโขกพริกตั้งกระทะเอาน้ำใส่อ๋อจ้อเอาตะไคร้เอาใส่ก่อนให้มันสุกสัก 70% แล้วก็ค่อยเอาให้น้ำตะไคร้ให้อะไรแล้วก็เอาลูกอ้อนนี่เทแล้วก็เดี๋ยวน้ำปลาแดงผงนัวบกเข้าไปให้มันสุกแล้วก็เอาผักอีตูนี่โรยนาทิมบึ้มเพิ่นว่าตบดากเพิ่นว่าแซ่บเลยเอาตบดากมันล่ะนะล้างขอลากก่อนเด้อจ้าๆกินกับข้าวเหนียวห้อนๆเนาะข้าวเหนียวจากเชียงรายเด้พี่น้องวันนี้ในจันยายทวดได้เห็นคลิปนี้นี่คันเราเห็นนี่ซื้อมาฝากแน่เลยผู้เฒ่ามากได้นี่นั่นแหละหัวจริงไข่พริกแห้งเราใส่ลูกโดดด้วยนะครับวันนี้พฤติการกลัวลุงเด่นหิวแล้วจัดเลยเตาแก๊สอันนี้ก็ยิ่งแรงอันนี้ก็ใช้ได้จัดเลยอมมกกบมกหวกครับตั้งค่ะอ๋อมกหวกเอาไปฝากป่าอ่านเดี๋ยวกันนะแก๊สไม่ลงปึ๊บนี่ไปน้ำพอจ๊ะเพิ่นว่าเร่งแรงเลยเร่งแรงสุดๆเลยนะแรงอีแล้วมันเขียวเอิ่มหม้อนี้ร้อนไวมากตามสูตรคุณยายเลยนะใส่น้ำเอาเจาะเขาบอกให้ใส่ตะไคร้ทุบไปเป็นหัวด้วยนะไม่ใช่เหรอค่ะใส่ตามโคกใส่นั่นแหละนี่เดี๋ยวรอให้ก็ได้เนี่ยเราซอยตะไคร้ใส่ไปตามเครื่องกับตะไคร้ใส่ไปแล้วจ้ะใส่ไปแล้วแล้วก็คุณสูตรตามสูตรคุณยายคนขายเลยนะแล้วก็บอกให้เหยาะน้ำปลาเข้าไปใส่น้ำปลาลงไปนิดนึงเอาไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะเค็มใส่ผงนัวผงนัวปวดท้องหวานอึดหวานอึดช่วยแล้วพอเฮาใส่หน่อยเต็มหน่อยแต่หลายแซ่บหลายอาจจะรอดเครื่องเดี๋ยวให้เครื่องมันสุกประมาณ 70% 70% ให้เครื่องมันหอมก่อนเนาะมาเด้อพี่น้องน้ำเดือดๆเนาะใส่หวกลงไปเลยหวกกบครับพี่น้องนี่อู้ไวเนาะ
แถมลูกโดดใส่นี่ไปก็ตามด้วยลูกโดดครับพี่น้องโอ้โหสีสันสีสันสีสันเดี๋ยวตุบตับตุบตับตุบตับให้หอมเลยหาหม้อมาปิดจักน้อยก่อนเดี๋ยวปิดฝาสักแป๊บนึงเนาะเติมในผักอีตูข้าวเหนียวแล้วก็ร้อนเดือดเต็มที่ใกล้สุกแล้วครับพี่น้องโอ้หอมลั่นสวนอยู่ได้ล่ะหอมยูหอมยูพวกลูกอ่อนพวกนี้แป๊บเดียวมันก็สุกครับพี่น้องเพราะว่ามันไม่มีกระดูกนะหอมเลยล่ะนี่เด้อใครยังไม่ได้กินข้าวนะครับเตรียมเขาเรียกว่าอะไรเตรียมกับข้าวกับปลารอได้เลยปั่นข้าวทาลงเด้เลยปั่นข้าวทาเลยพี่น้องเบิ่งกิโล300นะพูดแล้วกิโลไม่ได้ถูกนะไม่ใช่ว่าแพงกว่าเนื้อวัวนะเนี่ยเนื้อวัวที่นี่ขาย208เองครับที่101คันสิว่าไปแพงกว่าปลาคออีกอ้าวปลาคอเอานี่ปิดมั้ยเช็ดๆหน่อยแล้วปิดดิปลาคอปิดฝาหม้อแป๊บนึงใช้จาน5นาทีครับมันจะร้อนจะแตกมั้ยลุงเด่นว่าไม่รู้เหมือนกันนะนึกว่าแตกนะเดี๋ยวหรือว่าไม่ต้องเอาปล่อยมันแห้งๆไปอย่างงี้ก็ดีเหมือนกันนะเนาะแต่คนหน่อยๆอ่ะคนเบาๆไม่ควรจะเละเลยได้ล่ะคนเละเลยบ่บ่คนเนาะบ่คนล่ะบ่คนก็ต้องปิดฝาตัวปิดทุกบ่ล่ะปิดเลยในหม้อปิดหม้อพี่น้องโอ้หม้อปิดหม้อพอดีเย้หม้อปิดหม้อปิดฝาไม่เกิน2นาทีเพื่อโชว์ความน่ากินได้นี่โอ้พี่น้องเบิ่งอืมยังได๋พี่น้องเฮ้ยกระแซบอยู่ได้เนาะแท้ๆป๊าดข้าวเหนียวหมดเป็นกระติบแน่นอนครับสำหรับสูตรนี้พี่น้องหอมมาลูกเด็กหอมไปตามหอมไปทั่วหนองเลยเนี่ยเนาะใครมักอาหารแบบพื้นบ้านอย่างงี้ทีนี้ก็เดี๋ยวน้ำมันแห้งตอนน้ำมันแห้งเนาะน้ำมันแห้งคือก็ไปเอาข้าวได้เลยทีนี้จะเอาใบตองไปรองน้ำตาจะวางตกน้ำนะเอาใบตองไปใส่แหนมก่อนพี่น้องใบบัวใบบัวนั่นอีกใบนึงก็สวยนี่นะใช่โอ้เอาดอกบัวพร้อมบ่ดอกบัวงามงามนี่ได้ละเธอกินข้าวกันพี่น้องโอ้หนูไหมเอ้าหูหนูไป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 ไหนได้ละได้ละได้ละโอ้โหสุดยอดสุดยอดข้าวห่อใบบัวไปกินข้าวกันพี่น้องสุกหรือยังเดี๋ยวดูก่อนนะสุกยังสุกหรือยังโอ้ต้องให้มันไม่ไหม้อย่างนี้หน่อยนะเธอเนาะมันหอมเลยอ่ะแล้วก็ตบด้วยตบท้ายด้วยผักไม่เมงรักปิดแก๊สเลยเดี๋ยวให้มันอันนี้กันให้ใบไผ่มาเด้อใครยังไม่ได้กินข้าวกินปลาครับพี่น้องมากินข้าวกับลุงเด่นตักไปจานเลยโอ้พี่น้องนี่ข้าวหมดเด้อคนไม่เคยกินก็อาจจะงงนะกินกันได้หรอลูกออดของกบครับแต่ราคามันก็ไม่ได้ถูกนะคนที่สานี่แทบจะกินแทบทุกคนละมั้งคนเหนือก็กินครับคนเหนือก็มากอยู่นี่หม้อเลยมาแล้วพี่น้องเฮ้ยนี่ครับแหนมงวงควายลุงเด่นพร้อมเสิร์ฟแล้วพี่น้องดูสีสันหน้าตาโอ้โหนี่แหละที่ผมอยากกินมา2วันพริกเราดองกับเนื้อเข้าไปนี่กินกับข้าวเหนียวฮ้อนๆพี่น้องเฮ้ยนี่นึ่งใหม่ๆข้าวเหนียวฮ้อนๆมาแล้วนะพร้อมแล้วนะเธอแหนมยักษ์ๆพี่น้องข้าวเหนียวฮ้อนๆนึ่งกันใหม่ๆปั้นเรียบร้อยแล้วจ้ะโอ้โหนี่สุดยอดฮะผู้จัดการป๊าตั้งกล้องกินข้าวด้วยกันเดี๋ยวพี่ขอชิมแบบนิดๆหน่อยได้ได้พี่น้องเฮ้ยพี่น้องเฮ้ยอันนี้แหละผมอยากกินมาหลายวันกินข้าวไปนี่แหนมยักษ์ลุงเด่นโอ้อลังการมกงวกกับพ้อมเนี่ยครับข้าวบ้านๆครัวบ้านทุ่งของแท้ครับพี่น้องป้าๆเดินมาเด้อมาแล้วพี่น้องแหนมงัวครัวลุงเด่นพร้อมมารับประทานแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวชิมดูเลยห่อมกงวกเอาไปฝากป้าอุ้ยข้าวเหนียวร้อนๆท้ออุ้ยสุดยอดกองนึงเลยชิมเบิ่งเลยเด้อโอ้นี่มันต้องกินกับข้าวร้อนๆแบบนี้ครับพี่น้องชิมดูชิมดูนี่กองมาใกล้ๆเลยเวลาจะกินก็โหพริกกระเทียมพี่น้องอู้ข้าวฮ้อนเกินอ่ะเดี๋ยวข้าวฮ้อนข้าวฮ้อนแบกข้าวออกกันแบกข้าวข้าวมันเหมือนได้กลนไงกลนอยู่มันยังฮ้อนพริกนี่ดองไว้กับเนื้อสุดยอดข้าวฮ้อนพี่น้องดูใกล้ๆพี่น้องมาดูใกล้ๆหน่อยเวลากินครับ
บายเขาเอาข้าวที่เนื้อเรามีกระเทียมมีเกลือแบบพอดีใส่ข้าวเหนียวลงไปสมใจยาวไปสุดละเนี่ยขนาดเลยอันนี้อร่อยกว่านั้นค่ะให้ค่ะแหนมอันนี้สุดๆครับฝีมือเจ้าของเนาะมุกอีหวกมุกหวกกบพี่น้องชิมเบิ้งพอดีเลยป่ะอันนี้ก็คักกว่าร้านอาหารอีกเปิดร้านอาหารได้เลยมันหวานเนาะมันหอมเนาะเนื้อมันหอมหอมใบแมงลักเนื้อมันนุ่มๆถึงว่าเธอบอกว่ายายทอดเนี่ยซื้อมาฝากกูในเด้อพูดแล้วเนี่ยเขาให้กินตัวเดียวหรือเปล่าวะมันกิโล300นั่นแหละเราไหนๆมาทั้งทีข้าวพี่ข้าวเกลือเออไปตั้งกล้องมากินด้วยกันยอดมึงเดินตรงพี่เขาบ้างสิห่อนห่อนเว้ยเขาไม่กระเดินนี่พริกรสโอ้หอนอีหลีเนาะพริกนี่กับพริกพี่น้องเด้อพริกสดหลายๆเด้อนี่กระเทียมจักหน่อยซีมบักแน่เด้อลดคอเลสเตอรอลเทียมจักหน่อยพี่น้องนี่ข้าวลุงเด็ดซีมเบิ้งจังไดโบ๊ะเลยเหมือนฝีมือยายทันเลยอร่อยอ่ะแขกหลายพี่น้องซีมบักหัวแน่เด้อเพื่อนมีบุญได้กินหลายตัวใช่ไหมนี่แซ่บแท้นี่ผมเนาะอันเด้อใครยังไม่ได้กินข้าวกินปลาครับคำยังไงไปเลยก็ดีเนาะอันนี้เหมือนหม่ำเลยนะเธอเนาะดีเขาคั้นแบบคั้นแบบแคนๆอย่างน้องไฟบอกคั้นแบบแคนๆพี่น้องเลยคั้นโดนๆแคนๆแคนๆพี่น้องนี่ก็แซ่บสนใจยาวคนใดอยู่ต่างประเทศเนี่ยเบิ่งคลิปนี้ให้ได้ด้วยเนี่ยเรียนทรมานคนสิว่าให้เลยครับก็เลยจะหาเขียนไม่ได้เลยไปบางจังหวัดก็ไม่มีนะช่วงนี้แถวนี้มันมีอ่ะภาคอีสานหัวกรบหลายเนาะเขาเลี้ยงได้ก็พออ๋อวัดโทคำเท่าไหร่วะพี่จริงท่านขันวายูท่างนี่โดนนี่นะจะซื้อฟิตหรอกอะไปให้ยายถั่วจังหน่อยอะนั่นเราไม่มีนะมันไม่ได้หวกหน่อยนี่เขาทำเป็นอุตสาหกรรมแต่มันแซ่บดีแท้อร่อยอร่อยก็เรากินกบตัวใหญ่อะบอกไม่ถูกมันหอมพักอีตูบ่ปะเนาะแซ่บพี่น้องเนื้อมันกันนี่ก็กันนะเดินเดินเนื้อมันก็แซ่บกว่ากบคนเดียวแขกนะเป็นอย่างกะดิกินว่ะล้ำจริงๆอันนี้ได้3คำนะแต่ว่ากินให้เพื่อนๆได้เห็นว่ามันล้ำจะได้กินคำใหญ่ๆต้องเดินก็กินโปมแท้สบายเลยเนาะสินแพงเด้สบายเด้ตรงก้อนนี้500สินไฟพริกพริกกองไม่เยอะพริกนี่กับพริกสดกับแซ่บกินกับใส่กระเทียมเนี่ยต้องกินกับกระเทียมด้วยกระเทียมลุงเดินกินก่อนเลยเหมือนเดียวกินด้วยกันจะได้ไปด้วยกันโอ้ปล่อยแม่เฮ้ยปล่อยมากมันกับลูกออดได้ท่านได้ท่านคนคิดนี่เรียกหัวเท่านี้ปกติว่ากินมึงกินมากินตะโตมันเห็นขายในตลาดเยอะๆไม่คิดว่ามันจะอร่อยอย่างนี้แทบแทบให้สารมกอันนี้ร้ายเนาะแทบมกใส่ตองนี่อร่อยจริงเหรอเนื้อนุ่มๆข้าวเนี่ยเมื่อกี้ข้าวพูนๆนี่เหรอแค่สิบไม่ได้ไปจังหวัดที่นั่นแหละแค่สิได้หางจอดนอนแล้วเบิ่งต้มกับข้าววันนี้เชื่อไหมทริปนี้เดินทางมาตั้งแต่เราออกจากบ้านมา
กับข้าววันนี้สุดยอดผมถือว่าเมนูเนี่ยเป็นที่หนึ่งของผมในการเดินทริปมาเมนูอื่นก็อร่อยนะแต่วันนี้มันบอกไม่ถูกมันเป็นยังไงอาหารบ้านๆเป็นอาหารบ้านๆเหมาะดีขนาดเลยวันนี้โอ้ยพูดนะบางร้านโตนั่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ถูกปากเราเลยมากถูกใจหรือถ้ามันเบิร์ดเด้อพี่น้องผมรับแน่กระเทียมลูกอ่อนหอมดีเนาะอร่อยนี่ก็อร่อยมากเลยให้เต็มเลยเนี่ยกินใส่พริกจะมาจากถ้าเธอหมกนี้ถ้าเธอเปิดร้านอาหารนะมีคนมากินจริงจานเท่าไหร่ครับนี่เราก็ซื้อมาร้อยนึงถ้าเราขายจานเท่าไหร่ร้อยห้าสิบคุ้มค่าแก๊สป่ะร้อยห้าสิบไม่ได้หรอกพนักงานอีกอ่ะพักอีกแต่เขาก็อย่าไปใช้จานใหญ่อย่างนี้นี่เนาะแบ่งกันครึ่งได้อยู่จานละ50-60 บาทไงพุ่งตึงอีกแล้วกินอย่างนี้ไม่อ้วนหรอกมาเด้อห่อมกหวกออกไปฝากป่าเบิ้งพี่น้องโอ้โหที่จริงถ้าขนาดอู้ไปอีกจักน้อยให้มันตีใหม่ๆอีกจักน้อยแห้งสิหอมลงเด่นอืมก็จะหอมเพิ่มขึ้นเนาะแต่นี่ก็หอมนะอืมแม่นมันจึงสีเนื้อมันเป็นนิ่มดีถ้าเธอเอาไปตองลองครับได้เนาะเอาไปตองลองตรงเนี้ยงูหันเข้าบ่ได้เอาใบบัวมาปิดน้ำเนาะเออเนาะลองเด้อแซ่บถูกใจลูกเด็ดขนาดเลยครับวันนี้กินไม่รู้จักอิ่มกินอย่างเงี้ยนะกินได้เรื่อยๆคันบ่เหมือนคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับยังไม่ได้เห็นวิธีทำแหนมตัวนี้นะเข้าไปดูได้ EP ก่อนหน้าน่าจะเป็นประมาณ EP 3ครับเนาะคลิปนี้จะลงเป็น EP 5ลองไปดูได้ EP 3นะครับอีสานตลอดออนทัวร์โรงเรียนนะครับอีสานออนทัวร์ EP 3ทำนี่แหละไม่ไปแล้วจะไม่ยอมเปิดมันกินเนื้อครับหอมเนื้ออีกดีฟ้าดูพี่น้องเฮ้ยมาเนื้อล้ำโอ้แซ่บเยอะผ้าฝายเลยพอเต็มตะติ่งแล้วมื้อนี้คักข้าวบักไร้ปันนึงลุงเด่นไทยนี่ถ่ายทั้งเพจถ่ายทั้ง YouTube อ่ะกินข้าวหมดไปเนี่ยกินข้าวหมดไปอย่างเนี้ยเมื่อกี้ครับเดี๋ยวพี่น้องมาแซ่บๆน้ำกันของดีบ้านเฮาของกินบ้านเฮาข้าเจ้าเบิ่งเฮาเฮาไปดูคนละบนดูเฮาแซ่บคักอีหลีแซ่บคักสมใจอยากที่อยากกินแหนมมาหลายวันครับถ้าเห็น EP ก่อนหน้าผมเนี่ยอยากกินแหนมเนี่ยได้จะอาปลาอะไรเห็นจ้ะอันหนึ่งเกือบครึ่งกิโลเนี่ยกินขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าเอาให้มันแบบอิ่มซีซั่นนี้ไม่มีแหนมแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยเพราะว่าสมใจอยากจวดไปลุงแดจวดเลยคือสิจวดน้ำบ่ได้ละได้แต่มองบ่พี่น้องมาเด้อพอนี้กินส้มงัวครับแซ่บคักเอฟซีต้องเด่นละใครที่ชอบกินสายเนี้ยตอนนี้วิ่งไปแล้วนะหาตีนตุ่มบ่วิ่งไปเปิดตู้เย็นนะตอนเนี้ยเข้าใจเลยแล้ววิ่งไปละคนละไม่มีแหนมกินไม่มีแหนมมีเนื้อไม่มีเนื้อมีขนมถ้ามีขนมก็หาอะไรก็ไม่รู้แบบไปเรื่อยอ่ะโอ้ลำไส้ไปน้องเหรอแหนมยิ่งใหญ่ไหมลุงครับพี่น้องจะมาซื้อเมิร์ดไหมลุงเด่นนะมันยังไม่อิ่มนะอิ่มปากแต่มันอิ่มท้องมันไม่อิ่มปากอ่ะบอกมันถูกมันยังอยากกินอ่ะท้องอิ่มแต่ปากมันหิวมันหาอยู่นะครับมันเกิน30 เขาโอ้ยเขาจะมาสีเหลือครึ่งนึงอ่ะ
พอแล้วคนใจกลางไปไหมล่ะวันนี้อย่าพูดถึงกับข้าเจอกันตอนเย็น EP เย็นเลยนะ EP เที่ยงก็ไม่มีนะไม่มี EP ตอนเที่ยงนะครับพี่น้องมี EP ตอนเย็นอย่างเดียวแล้วก็แซ่บกินทั้งหมดเลยนี่เรากินมันเหมือนได้ลูกอ่อนนี่แท่งของแพงของหายมีประตูโดเรมอนป่าววะเปิดปุ๊บเอาไปขึ้นไปไงเอาไปขึ้นแม่เอ้ยเนาะอันนี้ฝากแม่เอ้ยฝากแม่ยายจันฝากเจ๊ท่านคนละคืนเปิดประตูโดเรมอนปุ๊บอ๋อนี่เด้อเนี่ยกินเด้อกลับมาเที่ยวต่อนี่พอดีละพญายเล่พญายหมอนแม่ยายท่านโอ้ยแบบพอกินแล้วนั่นเลยเอายังไงเต้กลับกินกันไปยาวๆพี่น้องค่ะ FC ค่ะมาอิ่มนะก็กินมายาวในเวลามันจะยาวเกินจะไปดูหน่อยพี่กดบันทึกหรือเปล่าด้วยไม่รู้เด้อไปเบิ่งแน่ยันมากินข้าวแล้วไม่ได้กดบันทึกนะ เริ่มกินไม่ตายได้เข้ามาเห็นนี่เบิ่งนะให้กินแค่พูดเดียวเด้อทายบ่เวลาขึ้นอยู่ขึ้นอยู่จ้าโอ้ดีอยู่เวลาบ่ขึ้นนี่แย่เลยพี่น้องนับ1ใหม่เด้ยังวิวข้างหลังก็สวยสวยบรรยากาศทั้งหลังมาว่ามันอยู่ไฮอยู่หน้าโอเคเดี๋ยวเอาน้ำให้แก้วดูแล้วจะกินให้หมดก่อนค่ะแซ่บแท้ไปแล้วพี่น้องโอ้โหวันนี้อิ่มแบบสุดๆครับกินข้าวเสร็จทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็จะเดินทางกันต่อเลยนะครับพี่น้องน่าจะมุ่งหน้าสู่จังหวัดไหนของภาคอีสานรอติดตามนะครับพี่น้องบรรยากาศดีนะเมื่อกี้มีนกป่าร้องก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเสียงแบบพ่อนี่มากเลยก็เป็นอีกบรรยากาศนึงครับของการมาเที่ยวร้อยเอ็ดแต่ว่าไม่ได้พาไปในเมืองคือผมว่าขับรถเลาะขับรถเล่นนะครับแต่บางจุดก็ไม่ได้ถ่ายคลิปกลางคืนอะไรเงี้ยเราขับรถเล่นกันไปนะครับบริการก็เอาถังขยะมาทิ้งนี่แล้วก็จะเดินทางกันต่อนะครับจะไปไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ในการเดินทางของผมต่อไปด้วยนะครับพี่น้องสูตรนี้ลองไปทำดูพี่น้องทำแหนมแซ่บไลเราจะเดินทางกันต่อแล้วนะครับพี่น้องเอาไปแล้วนะครับพี่น้องสำหรับ EP นี้ก็จะเดินทางกันต่อเลยอ๋ออิ่มอร่อยถูกใจเตรียมพร้อมเดี๋ยวเมนูเดี๋ยวไปตลาดเจอเมนูไหนเด็ดๆก็อาหารท้องถิ่นอาหารพื้นบ้านอย่างนี้แล้วก็จะมาจัดให้เพื่อนๆ AFC ได้รับชมกันรักษาเมนูให้เบิ่งรอเซตจังได้ไปไกลกินไม่ยันเราจะไปไหนต่อมาไหนก็รอติดตามเส้นทางกันนี้ยังอีกยาวนานครับสิ้นเดือนเดือนหน้านั่นแหละกลางเดือนนั่นแหละไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่ว่าสิ่งที่น้องฝ่ายตื่นเต้นตอนนี้ก็อยากไปอย่างอุบลลองอยากไปไอ้ตลาดอะไรที่เขาว่านะน่าจะสนุกที่ไหนที่อุบลเหรอใช่อุบลจ้ารอติดตามครับอีสานใต้ไปถึงแน่นอนนะต้องไปกินไปศรีสะเกษได้แหละโอ้ซีเกย์กับตื่นเต้นเองภูเขาไฟอ่ะภูเขาไฟอ่ะบรรยากาศดีแฟนบอกแล้วเที่ยวสิพาไปกินรอบนี้ต้องนัดกัน 2-3 ปีแล้วเนาะไม่ได้ไปถึงสักทีเนาะเคยไปย่ำใจกะห้องคิดไปหอดแยกคันเอาเลี้ยว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 เลยบ่ได้หอดเต็มทีปีนี้ผ่านแน่นอนทริปนี้ผ่านแน่นอนขอบคุณค่ะจ้ะไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราเดินทางกันต่อไปค่ะเป็นกำลังใจน้องฝ่ายก็ลุ้นเดือนนะด้วยค่ะจ้าไปแล้วค่ะไปไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะครับผมสบายดี